ต่อมาพอเราได้ตัวคำสั่งนะครับในการพิมพ์ log ออกมาแล้วนะครับมันจะแสดง log ออกมาได้ด้วยคำสั่ง console log นะต่อไปจากโจทย์นะครับอาจารย์ต้องการจะให้พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลทั้ง5ตัวเนี่ยโดยใช้ loop นะครับในภาษา TypeScript เราก็มาเรียนรู้เรื่อง loop กัน TypeScript นะครับการเขียน loop นะครับเราใช้ loop อย่างเช่นตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะใช้ loop for นะครับใช้ loop for ที่แบบ for i เท่ากับ1นั่นนู่นนี่นะครับแต่โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยข้อมูลถ้าเป็น array แล้วเราต้องการจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของ array ออกมาเนี่ยเราจะใช้ loop ที่ชื่อว่า for each นะครับซึ่งมันก็คือ loop for ธรรมดานั่นแหละนะครับอาจารย์เขียนแบบนี้ครับอาจารย์ใช้ loop for นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าข้างใน loop for เนี่ยอาจารย์ใส่คำสั่ง let คือการประกาศตัวแปรใช่ไหมครับประกาศตัวแปรว่ามีตัวแปรตัวหนึ่งเช่น car สังเกตดูนะอาจารย์ตั้งชื่อว่ายังไง car ตัว s ก็คือประกอบด้วยรถยนต์หลายคันแต่ถ้า car ที่ไม่มี s ก็คือเป็นเอกพจน์นะครับก็จะไม่มีรถยนต์คันเดียวนะครับแล้วอาจารย์ใช้ of นะครับตามด้วย cars นะครับต้องเป็น this จุด car โทษที this จุด car แล้วก็ปิดกาเปิดนะครับแล้วก็ปิดกาปิดแบบนี้แปลว่าอะไรครับนี่เรียกว่า loop for each นะครับก็คือการนำค่าของสมาชิกของ array car ในแต่ละตัวนะครับรอบแรกเอามาใส่ในตัวแปร car ตัวนี้แล้วก็ทำงานใน loop พอทำงานเสร็จมันก็จะวน loop ขึ้นไปเอาตัวที่2มาใส่ในตัวแปร car ตัวนี้นะครับฉะนั้นในแต่ละรอบตัวแปร car ก็จะเปลี่ยนไปรอบแรกคือ object ที่1รอบที่2คือ object ที่2นะครับตัวที่3ก็ object ที่3ฉะนั้นพอเราได้อย่างนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อในแต่ละรอบเนี่ยค่าก็จะมีค่าเปลี่ยนไปอาจารย์ก็เลยสามารถทำการล็อกมันออกมาได้อาจารย์ก็ control x ตัวนี้นะครับมาวางว่าในรอบแรกอาจารย์จะปริ้นข้อมูลนะครับเอารถยนต์คันแรกออกมานะครับเรื่องคันแรกอาจารย์ใช้ตัวนี้ครับอาจารย์ลบข้างหลังออกตัวนี้หมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าในรอบแรกเนี่ยค่าตัวแปรค่าตัวนี้นะครับจะหมายถึง object นี้นะครับหมายถึง object นี้แล้วเราจะอาจารย์เอา object ที่ว่าเนี้ยมาใส่ด้วย method json stringify ฉะนั้นในรอบแรกมันก็จะปริ้นข้อมูลของ object แรกในรูปแบบของตัว string json string ตัวนี้ออกมานะครับพอรอบที่2มันก็วน loop ขึ้นไปมาปริ้นข้อมูลเอาข้อมูลตัวที่2ออกมามาใส่ตัวแปร char แล้วมันก็ปริ้นออกมาอีกทีนึงนะครับแบบนี้แล้วอาจารย์ลองกด save ดูนะครับกด save ปุ๊บนี่มันก็จะทำการวน loop เห็นไหมครับมันจะวน loop ออกมาว่ารอบแรกมีข้อมูลอะไรรอบที่2 object เป็นอะไรรอบที่3 object เป็นอะไรรอบที่4 object เป็นอะไรอย่างนี้ครับนี่คือการใช้คำสั่ง loop นะครับ loop for ที่ปกติแล้วเนี่ยในเขาเรียกอะไรใน JSON โทษทีใน TypeScript เราเขียนเนี่ยเราใช้ loop for ตัวนี้ครับบ่อยมากเลยใช้ loop for each นะครับแบบเนี้ยวน loop แบบครบทุกตัวนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการล่ะถ้าเราต้องการบอกว่าใช้ loop ธรรมดาใช้ loop ธรรมดาได้ไหมใช้ loop ธรรมดาเราก็ใช้ loop ได้ครับเป็น loop for ธรรมดาตัวอย่างเช่นจานใช้ loop for ธรรมดานะครับปิดกาเปิดปิดแบบนี้ปิดกาแล้วก็วงเล็บเปิดปิดปิดกานะครับเราประกาศตัวแปรขึ้นมาก็ได้ครับบอกว่า let ไหนล่ะ let i เท่ากับ0อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไหนล่ะทำไมมันออโต้ i เท่ากับ0 semicolon นะครับแล้วก็ i น้อยกว่า10หรือว่าน้อยกว่าตอนนี้เรามี5ใช่ไหมครับมี5ตัวน้อยกว่า5แล้วก็เซมิโคลอน i บวกบวกอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาคาตัวนี้มาใส่เข้าไปข้างในสมมตินะอาจารย์ copy ตัวนี้ลงมานะครับปุ๊บนะแล้วก็ใช้เป็น this จุด car นะครับตัวที่ i แบบนี้ครับอาจารย์คอมเมนต์มาทักข้างบนไว้นะแล้วอาจารย์เซฟ1ครั้งการประมวลผลทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็เป็น loop for ธรรมดาครับคุณจะใช้ loop for i ธรรมดาก็ได้หรือ for each ก็ได้นี่คือ loop for 2ตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับมี for i หรือ for each นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า for i เขาเรียกว่า for i ตัวอันนี้ก็คือ for each นะครับก็คือ for each คือวน loop เอาข้อมูลทุกตัวออกมาโชว์เขียนเหมือนกันแหละครับเขียนได้เหมือนกันในภาษาอื่นๆเขาเขียนยังไงเราก็เขียนอย่างนั้นแหละครับฉันอาจารย์คอมเมนต์ไหมครับฉันใช้ loop for each ตัวเดิมของอาจารย์นะใช้ loop for each ตัวเดิมของอาจารย์เซฟมันก็จะปริ้นค่าแบบเดิมออกมานะพอเราใช้ loop for ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปอาจารย์ก็จะพาเขียนเงื่อนไข if else นะครับเขียนขึ้นไป if else ว่าโชว์ข้อมูลออกมาให้เราได้ตามที่เราต้องการนะครับ